เล่นเบิร์นทุกเกมไม่มีถอยใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันพาเล่นถึงสู้เส้นชัยจึงแพ้เป็นสเกมผู้รอก็ไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราชก GO GAMEสวัสดีครับผมมาพบกับเก่าเกมเหมือนอีกเช่นเคยครับผมมาเจอกันในเกม My Hero Academia Ultra Impact กันอีกรอบครับผมหลังจากที่เมื่อวานนะเข้า Play Store ไทยให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับผมใครที่เล่นในมือถือก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ครับผมใครที่เล่นบนคอมนะโดยโปรแกรมจำลองเนี่ยมีปัญหากันมากมายหลายคนเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมาครับผมแนะนำวิธีการโหลดครับผมเล่นในคอมโดยโปรแกรมจำลอง DL Player นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยว่ามีวิธีการโหลดแล้วก็ทำยังไงให้มันเล่นได้ครับผมไปดูกันฮะ Let's go ครับโอเคครับผมมาดูวิธีการดาวน์โหลดเกมฮะ Ultra Impact กันได้เลยฮะโดยการเล่นบนโปรแกรมจำลองครับผม LD Player นะครับผมเราเข้า Google ได้เลยนะฮะพิมพ์ไป LD ครับผม Player ครับผมประมาณนี้นะฮะแต่ผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมจากนั้นนะฮะมาที่ LD Player อันที่2ตรงนี้ครับผมที่เป็น TH ตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปแล้วครับผมจะมาสู่ฮะหน้าตาประมาณนี้ครับผมเลือกไปที่ข้างบนตรงนี้นะครับผมเลือกเวอร์ชันครับผมคลิกเข้าไปครับผมจากนั้นมันจะมีให้เลือกนะฮะว่าเวอร์ชันไหน3 4หรือว่า64บิตครับผมให้เราเลือกเวอร์ชัน64บิตตรงนี้ครับผมมันจะมีให้เราดาวน์โหลดฮะเวอร์ชันต่างๆครับผมเราจะไม่ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมเพราะว่าลองแล้วเนี่ยมันมีปัญหาครับผมให้เราเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมานะฮะเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับผม5ตันตรงนี้แล้วครับกดเพิ่มเติมได้อีกครับผมตรงนี้ครับผมเวอร์ชันนะฮะที่12ครับผม2021เดือน8ครับผมเวอร์ชั่น 4.0.6.3 ตรงนี้ครับผมที่ทำให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้กดดาวน์โหลดได้เลยครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยครับผมหรือคลิกโอเคอะไรก็แล้วแต่ครับผมรอนะฮะรอดาวน์โหลดสักครู่ครับผมจากนั้นก็คลิก open เพื่อที่จะติดตั้งได้เลยครับผมประมาณนี้นะเราก็กดนะฮะติดตั้ง install ไปได้เลยครับผมรอจนติดตั้งเสร็จครับผมพอติดตั้งเสร็จแล้วนี่นะฮะโปรแกรมเราจะอยู่ตรงหน้าจอครับผมนี่ฮะ64บิตตรงนี้ครับผมนี่นะฮะเป็นเวอร์ชั่น 4.0.653 นั่นเองครับผมรอสักครู่นะฮะดูซิว่ามันจะสามารถเล่นได้แล้วจริงไหมครับผมแม่โปรแกรมก็ดาวน์โหลดนานซะเหลือเกินครับผมตอนนี้ 50% แล้วนะฮะรอสักครู่นะครับผมโอเคครับผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะฮะมาสู่หน้าตาฮะของโปรแกรม LD Player ครับผมใครที่ยังไม่ได้โหลดเกมเนี่ยก็เข้าตรงนี้เลยฮะเซิร์ชข้างบนนี่ครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่า My Hero แค่นั้นเองครับผมมันก็จะขึ้นมานะ MYHERO ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะ My Hero Ultra Impact ครับผมแล้วก็กดinstall ได้เลยครับผมถ้าใครฮะลงเสร็จแล้วครับผมลองเข้าเกมได้เลยครับผมตรงนี้ฮะคลิกเข้าไปปุ๊บมาลุ้นกันนะฮะว่าจะเล่นได้แล้วหรือเปล่าครับผมเข้ามาสู่หน้าจอแล้วนะครับผมรอสักครู่นะฮะนี่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 ฮะรอสักแป๊บนึงครับผมเข้าสู่หน้าจอนะฮะแท็บสกรีนคลิกเข้าไปเลยครับผมดาวน์โหลดสักครู่ฮะใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ดาวน์โหลดครับผมเวอร์ชันล่าสุดของตัวเกมเนี่ยนะครับดาวน์โหลดแพทนะฮะแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรครับนี่เลยฮะเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหเล่นได้แล้วครับผมคลิกมันอยู่ตรงนี้นะครับผมไปลองดาวน์โหลดเล่นกันดูนะฮะในคอมพิวเตอร์ครับผมกับเกมนี้ฮะ My Hero Academia Ultra Impact ครับผมอาจจะเป็นประโยชน์ครับผมต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่มากก็น้อยครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมช่วยกันมากดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็เกมขอลาไปก่อนสวัสดีครับเล่นกันให้สนุกนะจ๊ะบ๊ายบายครับ